ขอบคุณครับต่อไปท่านเท่าพิภพลิมจิตกรเชิญครับครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายเท่าพิภพลิมจิตกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางประกอบพรรคประชาชนครับก็วันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในรายงานเพื่อเสนอแนะแล้วก็จริงๆก็ชื่นชมนะครับเพราะว่าจริงๆผมเป็นแฟนรายการหลายรายการของไทย PBS ด้วยนะครับทั้งจริงทุกช่องทางนะครับผมก็ไม่รู้อยู่ดีมันก็โผล่มาทุกช่องทางเลยนะครับอย่างเช่นพอดแคสต์เนี่ยเล่ารอบโลกนะครับของอาจารย์ปิติศรีแสงนามเนี่ยผมก็เป็นแฟนประจำได้เพราะตัวผมเองเนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับรัฐสภาอาเซียนอยู่เยอะแล้วท่านก็มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเป็นจำนวนมากก็ได้นำไปปรับใช้แล้วก็ในการทำงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับอย่างรายการที่ผมชอบอีกอันนึงเนื่องจากเป็นมัคคุเทศก์เก่าด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของรายการจากรากสู่เราเนาะซึ่งจริงๆก็ทำหลายย่านในกรุงเทพมหานครแล้วก็จริงๆก็หลายจังหวัดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตคลองสานธนบุรีแล้วก็เขตเก่าผมบางกอกใหญ่ที่ผมเป็นผู้แทนอยู่ด้วยเนี่ยก็ได้ไปทำในหลายครั้งก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้ครับซึ่งผมจริงๆแล้วอันนี้ก็อภิปรายฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเองก็ตามเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อยู่หลายอันครับแล้วผมเห็นว่าจริงๆแล้วมีหลายโครงการที่เคยอภิปรายไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีความทับซ้อนของการอยากใช้งบประมาณในการโปรโมทซึ่งทำรายการต่างๆเนี่ยคล้ายคลึงกับสิ่งที่ไทย PBS ทำอยู่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจในความโปร่งใสของโครงการนั้นๆด้วยนะครับว่าอย่างโครงการเกี่ยวกับการทำThailand Tourism Channel อะไรเนี่ยครับประมาณนี้นะผมจำชื่อหลักไม่ได้ก็คือเดี๋ยวไปตั้งช่องทางแพลตฟอร์มใหม่อะไรก็ไม่รู้ครับเพื่อเป็นช่องนี้เข้าใจว่าคล้ายๆ Travel Channel ที่แบบอยู่ในเคเบิลทีวีต่างๆซึ่งผมเห็นว่าไม่จำเป็นเลยนะครับสิ่งที่ไทย PBS หรือรัฐบาลควรจะทำร่วมกันเนี่ยก็คือ1ก็คือการยกระดับครับไทย PBS World เนี่ยให้วันนึงมันเป็นเหมือน HSK World เพราะผมเองเนี่ยก็พูดตามตรงครับก็ไม่ต่างดูช่องข่าวต่างประเทศค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะ NHK World นะซึ่งจริงๆเขาก็มีสอดแทรกสาระเป็นรายการต่างๆนะครับก็ทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดนตกไปเยอะจนผมไปเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับท่านประธานอย่างรายการที่ผมชอบเนี่ยคือ Begin Japanology นะผมว่าหลายท่านก็น่าจะรู้จักผมก็อยากให้ไทย PBS เนี่ยได้ทำรายการ Big Acop เขาเลยครับ Begin Technology อะครับซึ่งอันนี้มันก็จะไปทุกด้านเลยนะครับตั้งแต่เครื่องถมทองแล็กเกอร์วูดของญี่ปุ่นหรือต่างๆเนี่ยผมว่าเมืองไทยก็มีอีกเยอะแล้วอันนี้จะเป็นทำให้มันเป็นซีรีส์สัก1ชั่วโมงครับเราสามารถทำได้ทุกเรื่องในไทยแล้วผมว่าอันนี้มันจะเป็นตัวยกระดับคุณค่าของการท่องเที่ยวแล้วก็งานฝีมือไทยให้มันเจาะลึกมากกว่าเดิมหรือว่าจริงๆแล้วก็มีหลายส่วนครับที่ไทย PBS World สามารถร่วมกับอินฟลูเอนซ์ต่างประเทศได้ครับอย่างตอนนี้ก็มีช่องเรียกว่า OTA เนาะผมก็ไม่แน่ใจย่อจากอะไรเป็นเชฟฝรั่งท่านหนึ่งก็อยู่เมืองไทยเนี่ยครับเขาก็ทำเรื่องบัสมันเรื่องอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยก็จริงๆน่าจะไปหาผู้ผลิตรายการอย่างนี้แล้วก็ยกระดับเขามาสู่แพลตฟอร์มของเราที่มันใหญ่ขึ้นเนื่องจากก็มีเนื้อหาที่ผมว่าทำได้ดีในเชิงบันเทิงคดีด้วยซ้ำอย่าง Spirit of Asia เนี่ยผมชื่นชมครับในการชี้ให้ชัดถึงความหลากหลายนะผมว่าพรรคผมเนี่ยก็โดนล่าสุดเรื่องอันนี้ไปเนาะเกิดกระแสชาตินิยมมากมายถ้าทุกคนได้ดู Spirit of Asia ได้เข้าใจความเป็นอุตสาคเนย์ของเราเนี่ยเราก็จะรู้เลยครับว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ได้ต่างกันมีรากวัฒนธรรมเดียวกันเสียด้วยซ้ำอันนี้คือส่งเสริมความหลากหลายความเข้าใจกันของสังคมครับก็อันนี้ก็จริงๆผมฝากแค่นี้แหละครับก็แค่เป็นแฟนรายการคนนึงที่บังเอิญมาเป็นผู้แทนแล้วก็อยากเห็นไทย PBS มีส่วนร่วมในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐแล้วก็ลดช่องว่างของการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องสุดท้ายก็ต้องฝากครับพูดมาเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจริงๆก็อยากให้ไทย PBS เนาะตอนนี้ได้เงินจากภาษีบาปเงินสรรพสามิตที่สุราก้าวหน้าผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการจริงๆผมเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินให้ไทย PBS นะครับเพราะผมก็เป็นผู้ผลิตสุราดังนั้นเนี่ยจริงๆก็ฝากมาจากเสียงเพื่อนร่วมอาชีพครับบอกว่าจริงๆไทย PBS ก็สามารถมีรายการที่เกี่ยวกับการลงไปดูเรื่องสุราชุมชนต่างๆได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือจากรากสู่เราเช่นกันซึ่งอันนี้อยากให้มีความกล้าหาญในการทำหนังสือไปถึงกรมควบคุมโรคสำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าให้ทำยังไงได้บ้างเนาะเพราะผมว่าอันนี้เป็นเพื่อการศึกษาไม่ใช่เพื่อการโฆษณาอยู่แล้วก็น่าจะทำได้ครับเพราะว่าต
้องบอกตามตรงครับถ้าสุราก้าวหน้าไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้สุราชุมชนหรือใครจะเรียกสุราอะไรก็ได้ครับก็จะสูญพันธุ์ในเร็ววันก็อย่างน้อยไทย PBS ก็ถ้ามันจะสูญพันธุ์จริงๆก็ช่วยไปบันทึกประวัติศาสตร์ว่าประเทศเราเคยมีสิ่งนี้หน่อยก็ได้ครับเผื่อสุราก้าวหน้าของผมไม่ผ่านครับขอบคุณครับ